คลิปในวันนี้นะครับเราจะทำการเป็นซงจินอูในไมค์คราฟกันนั่นคือพระเอกของโซโล่เลเวลลิ่งภารกิจของเราวันนี้นะครับผมเราจะพยายามเก็บเลเวลตัวเองเนี่ยกลายเป็น7,000เงาคนใหม่ให้ได้และกำจัดซงจินอูให้ได้นะครับผมคลิปวันนี้เป็นไงไปดูเลยครับไปฝากกดไลค์ผมถึง5,000,000หน่อยนะครับผมทุกคนน่าจะรู้กันว่าเราเบียร์การ์ตูนญี่ปุ่นมาเยอะแล้วนะครับในวันนี้เราจะเลิกเบียร์การ์ตูนญี่ปุ่นนะแป๊บหนึ่งวันนี้เราจะมาเบียร์การ์ตูนเกาหลีกันบ้างแน่นอนวันนี้นะครับตามชื่อคลิปวันนี้อยู่ในMinecraft Solo Leveling นะครับซึ่งผมจะต้องเป็นซงจินอูและภารกิจของผมคือกำจัดถ้าตามเนื้อเรื่องก็ต้องกำจัดจักรพรรดิมังกรเนาะแต่วันนี้เราจะกำจัดจักรพรรดิความมืดหรือซงจินอูให้ได้นะครับมาอันดับแรกครับก่อนอื่นเรามานิ่งก่อนดีกว่านะครับนี่โอ้จินอูเลเวล10อันนี้คือวิธีการเริ่มการเล่นง่ายๆนะครับคุณจะเห็นทางขวาเนี่ยเราจะมีเลือดใช่ไหมทุกคนอ่ะแล้วก็มีพวก TP อ่ะ TP ก็คือแบบเหมือนพลังเลเวลแล้วก็แรงค์นะครับอยู่ซึ่งตอนนี้นะครับการที่ผมสามารถเก็บแรงค์เก็บอะไรพวกนี้ได้ผมต้องทำการกำจัดมอนสเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ทรงจินอูเลเวล10หรือว่ามอนสเตอร์พวกแบบที่มันเกิดตามทั่วไปแบบนี้นะครับโอ้โหกูจะเอาอะไรไปรอดเชยผมจะลองทำการตบทรงจินอูให้ตายก่อนแล้วนะครับด้วยมาโคผมเองเฮ้ยครับเราฆ่ามอนสเตอร์ได้เราจะได้ TP มานะครับคุณเห็น TP มั้ยอ่ะซึ่งยอด TP เนี่ยเราก็ทำการนำมาอัพนะครับว่าคุณจะอัพอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อัพสเต็งใช้150 TP นะอะไรอย่างงี้เนี่ยใช้ TP 250อะไรประมาณนี้นะครับแบบมันใช้ในการอัพใช้ในการอัพอ่ะโอ้โหมา2ตัวเลยเว้ยอุ้ยมอนสเตอร์แรงดีครับมอนสเตอร์ดับดีคงไม่เท่าไหร่ครับเราสามารถเปิดมาโคตีกับพวกมันได้อยู่นะครับหรือเปล่าไม่รู้ชิบหายเราดับพังเอาตัวเราเอาชีวิตรอดก่อนดีกว่านะครับไม่น่ารอดว่ะตอนนี้อืออุ้ยมันตีแรงอยู่เนี่ยตีแบบตีไม่ได้เบาๆเลยครับตีโคตรแรงไอ้โอ้มอนสเตอร์แรงดีจริงมั้ยเนี่ยมันตีโคตรแรงโอ้ผมตายชัวร์ตอนนี้ยังสู้มอนสเตอร์แรงดีไม่ได้ในตัวผมเนี่ยโคตรกากนี่มาสู้วันนี้ก่อนดีกว่าครับอาเจ้แฟนพระเอกนะครับลีจูฮีนะคนนี้คือแฟนของพระเอกน้องๆแล้วก็ตบไปก่อนเลยโอเคมาอัพสเต็กกันหน่อยดีกว่าครับตอนนี้เราก็เลือกจินอูเราใช้250โอเคเราสามารถอัพสเต็กได้นะครับเพิ่มสเต็งอ่ะตอนนี้เราก็สามารถปลดล็อกสเต็งได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะค่อยๆเพิ่มสเต็งของเราได้นะครับนี่พอเราอัพสเต็งครับเห็นไหมเราก็จะตีมอนสเตอร์ได้แบบแรงขึ้นเยอะเลยนะครับได้ตบจินอูนี่สบายๆเลยคุณเห็นเปล่าไอ้น้องนี่เลยเนี่ยเราสามารถที่จะปั๊มนี่ได้เนี่ยปั๊มเควสได้นะครับด้วยการที่ผมเรียกเควสมาอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ตบทรงจินอูล่างเลเวล10ครับหรือว่าทรงจินอูล่างนูบนะครับล่างที่มันยังแบกพิกแอคอะแบกพิกแอคไล่ช่วยคนอื่นเฮ้ยมันดอบดาบไหมผมดาบเอสเปดเอาเว้ยได้ดาบใหม่มาดาบนี้รู้สึกไม่มีวันพังด้วยนะครับเคตีสบายเลยไม่มีวันพังงี้เคอันนี้มันนั่นนี่ว่าไอสเตตัสออฟก็อดครับหรือว่าไอตัวที่มันเป็นแบบพระเจ้าอ่ะเก็ตป่ะตัวที่มันแบบเป็นไอตัวโอ้โหไอหินเฮ้ยตรงนี้ตีบั๊กได้อยู่ตรงนี้ตีบั๊กได้อยู่เคผมสามารถตบไอหินได้แบบสบายๆครับไอหินตรงที่ทำให้จินอูนั้นเปลี่ยนไปครับมา5 minutes later เรียบร้อยตายตามไปดีแต่ตายตามไปดีอุ้ยแต่ตัวนี้ไม่ให้เลยผมมาเลยว่ะโคตรกากมาครับขออัพพลังเป็นจินอูหน่อยแล้วกันนะนี่ผมจะได้ชุดเกราะของทรงจินอูมานะครับเป็นไงเคชุดเกราะทรงจินอูไอ้น้องนี่มันระดับพระเจ้าโอเคตอนที่ผมนั่งฟาร์มมาตอนนี้ผมก็ได้กลายเป็นฮันเตอร์เลเวล1ไอ้น้องก็ถือว่ามันก็โอเคนะครับกลายเป็นฮันเตอร์เลเวล1ก็อัพสเต็งรัวๆเลยครับตอนนี้ผมคงไม่อัพเลยหรอกอัพแต่สเต็งอะเอาล่ะภารกิจของเรานะครับตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องน่าจะกำจัดพวกมอนสเตอร์แรงดีพวกนี้นะครับมันน่าจะให้ประสบการณ์ที่เยอะมากกว่าพวกตัวกระจอกทั่วไปนะครับมาเด้เอาเด้เฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยโมนาดโอ้โหแถมเจอทรงจินอูเลยว่างงๆด้วยครับโอ้โหไอ้เหี้ยทรงจินอูไอ้เหี้ยมันเอาเบลูมาด้วยมันเอาเบลูมาด้วยมึงจะบ้าเหรอฮะมึงบ้าเปล่าแล้วมึงยายกูสู้อะไรฮะกูเพิ่งเวล1มึงเอาโอ้มึงเอาเบลูมามึงโอ้พ่อมึงเบลูมันสงครามเทพมดเลยนะเนี่ยโอ้เอาเข้าไปโอ้เบลูมึงอย่าเพิ่งตีกูโอ้เบลูเรียบร้อยโอ้ยให้พลังมาโคตรน้อยแหมเป็นไรอัพสเต็งรัวๆอุ้ยอันนี้เป็นไอ้สัตว์เผ่าสัตว์ป่าแรงเอ็ดโอ้โหแรงเอ็ดแรงเอ็ดมอนเตอร์แรงเอ็ดมอนเตอร์แรงเอ็ดโอ้โหเย้ตัวชี้อะไรลุมตีกูเต็มหมดเลยวะเนี่ยโอ้โหอันนี้ว่าผมต้องหาดาบดีๆก่อนนะครับซึ่งดาบดีๆเนี่ยการที่ผมจะได้ดาบดีๆมานะครับคุณจะไปที่ต้องกดตรงโลจานี่มันเหมือนเป็นร้านช้อปปิ้งเนาะอันนี้คือเสื้อผ้าอันนี้คือดาบอันนี้คือโมโดครับโมโดน่าจะเป็นแบบว่าพวกแบบเงาที่ผมคิดนะนี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันคุณลองดูดิผมต้องใช้ TP ก็คือแบบ TP มันเหมือนว่าเป็นพอยต์อ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะซื้อดาบอันใหม่ได้แล้วนะครับดาบอันใหม่ผมขอเลือกอะไรดีไนท์เดมอนซอสเมจิกสเกเลตันผมขอเลือกนี่ดีกว่าไอ้ดาบเดมอนครับเอาดาบมาไหนดาบว้าวดาบเดมอนคิงครับไอ้มันได้อย่างนี้ดิวะดาบจินูไอ้น้องตอนนี้ผมบอกเลยว่าตัวอะไรมาก็ตายกันหมดครับถ้าเกิดเจอดาบนี้เข้าไป
แน่นอนครับว่าเพื่อเพิ่มความเบียวครับผมต้องทำการรออุ้ยอาหารหมดเพื่อผมจะเพิ่มความเบียวผมก็ต้องทำการรอซื้อดาบไปด้วยนะครับก็คือดาบไนท์นะครับไนท์คิลเลอร์หรือว่าดาบกริชอันแรกนะครับดาบเล็กอันแรกของซงจินอูนะครับที่ไว้ที่แบบได้มาแล้วพี่ก็ใช้ยาวๆเขาเรียกว่าเพิ่มความเบียว 5 minutes later โอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมไม่ต้องทำการลองกดอันที่3นะครับมาโดสจินู M1 ผมได้เลยมาจินู M1 โอ้นี่เป็นดวงตาของจินอูเอามาครับคราวนี้ขนาดแรงเอสนะครับก็คงยังสู้ยากอยู่เหมือนเดิมครับแต่ก็ยังพอแบบไม่ได้สู้ไม่ได้นะสู้ได้อยู่ก็พอได้อยู่แรงเอสพอได้อยู่กระจอกเลยน้องเฮ้ยจินูส่งจินูโอ้โหโอ้ส่งจินูร่างนี้ผมยังสู้ไม่ได้จริงครับว้าวโอ้โหมันเสกอะไรมาด้วยเนี่ยเสกกองทหารที่ไม่มีวันตายมาให้มันได้อย่างนี้ดูวะถึงหน้าสนุกเลยถือว่าทรงจินูโอ้ว้าวเออเล่อเฮ้ยอะไรอะเข้โอ้มันเสกเบรูมาด้วยมันเสกทหารเพิ่มมาครับแล้วก็เสกเบรูมาโอ้โหสมเลยเป็นทรงจินูครับแปลงเสกแต่ละตัวโคตรตึงนั้นตัวตึงๆหมดเลยเรียบร้อยปราบหมดอาหารหมดวะอาหารหมดไหนทหารเงาเองอะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกจินูมานี่เบรูอีกแล้วแต่เบลูร่างนี้กระจอกกับเบลูปกติอะดิจินอูเรื่องอะไรมาเนี่ยเบลูร่างนี้มันกระจอกกับเบลูปกติอะดิว้าปล่อยจินอูตีกับโทมัสไปแล้วกันครับเดี๋ยวผมมาค่อยๆช่วยค่อยๆเสริมมาซื้อดาบกันดีกว่าดาบครับดาบกริชไนฟ์โอเคไนฟ์คิลเลอร์ครับดาบนี่แหละแล้วก็ใส่คู่กับอันนี้ใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ผมนึกว่าผมจะเบียวสักหน่อยเบียวไม่ได้เฉยเซ็งเลยโอเคครับตอนนี้ครับผมเราก็ได้ทำการแบบฟาร์มเวลมาเยอะมากนะครับโหเวลตอนนี้ผมกลายเป็นฮันเตอร์แรงดีนะครับและเลเวลของเรานั้นก็คือ30แล้วพลังทีพีของเราก็เยอะขึ้นนะครับซึ่งใช่แล้วครับน้องๆเราก็จะสามารถที่จะนี่เลยไอ้น้องผมจะทำการอัญเชิญดาบมันไอ้โอเคได้แล้วผมจะลองทำการอัญเชิญดวงตาอื่นมานะครับนั่นคือจินอู M4 นะครับจินอู M4 อยู่ไหนวะ M4 นี่จินวู M4 ได้ยังได้มาแล้วว้าวชุดเกาะทรงจินอูอันนี้คือชุดเกาะแบบเฮ้ยไอ้น้องนี่มันนั่นนี่ว่าเอาละครับจินวู M4 ก็คือเป็นชุดเกราะทรงจินูตอนที่เป็นจักรพรรดิเงามืดพลังจักรพรรดิเงามืดพี่มาแล้วไอ้น้องซอสเมจิกมันคือดาบไปนะผมจำไม่ได้แล้วแต่ก็จอมตีก็6โอ้จอมตีน้อยนึงนะตามตีแล้วสุดก็นี่แหละเดมอนคิงลองซอสเนี่ยเออชี้ได้ตอนนี้ผมมีนี่แล้วว่ะทุกคนดูดิแบบเค้คุณดูมันโหดแค่ไหนอ่ะคุณดูดิโอ้โหโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราทำการไปตามหาอีกลิสนะครับเพื่อตบอีกลิสแล้วก็ตบเบรุนะครับผมและก่อนที่เราไปตบทรงจินอูตอนสุดท้ายกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าระดับผมตอนนี้น่าจะอยู่ในระดับแบบโปรแล้วทุกคนคือมันเทพแล้วนะไปหาอีกลิสกันดีกว่าครับทุกคนปั๊บข้างหน้ามีมดแล้วก็เบรุไอ้น้องไหนพวกมดทั้งหลายมานี่มาเดี๋ยวทรงจินอูคนนี้จะจัดการพวกนายเองไอ้หนูโอ้ว้าวเบลูมันตีเลยรู้มันตีแรงอยู่เนี่ยผมบอกเลยครับระดับผมแล้วที่เป็นถึงขั้นจักรพรรดิเงาเบลูนี่ไม่สามารถเอาตัวทำอันตรายผมได้หรอกไอ้น้องกูไม่ใช่อาจารย์เนเธโร่นะเว้ยที่จะแพ้พวกไอ้พวกมดนางโง่พวกนี้ฮะคิดว่าผมเหมือนอาจารย์เนเธโร่วะที่จะแพ้มดอ่ะฮะไม่ไงโอเคครับตอนนี้เบรุก็ยอมจำนนกับเราเราก็สามารถกดที่ขวาเขาได้นะครับเพื่อให้เขากลายเป็นเงาของเรานะครับแล้วก็สามารถใช้เบรุออกมาได้นี่ผมสามารถใส่เบรุมาได้แล้วทุกคนเป็นไงเคสมชื่อจักรพรรดิเงาดิวะตรงนี้ไม่งั้นมันจะไม่สมชื่อจักรพรรดิเงานะครับถ้าเกิดผมไม่สามารถใส่เบรุออกมาได้และเบรุที่ผมเสกมาได้ผมสามารถเสกได้มากกว่า1ตัวโอ้ชิตเป็นไงเฮ้ยเบรุจัดการมาดิเฮ้ยเบรุมันตีกูอ่ะจัดการมันเบรุตอบมันโอเคครับเราได้เบลูมาแล้วครับต่อไปเราต้องไปหาอิกริสนะครับผมหรือว่าดาบแดงของเรานะครับโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับเราเริ่มการเจอกับอิกริสนานคนที่เป็นอัศวินนะครับอัศวินอิกริสไหนขอดูหน่อยอิกริสเนี่ยความสามารถจะสามารถเอาชนะผมได้หรือเปล่าหูมันตีแรงอยู่ตีแล้วตั้งดึงหัวใจอิกริสคงไม่ธรรมดาแล้วผมต้องจัดการอิกริสทิ้งก่อนแล้วครับเอาละมาอิกริสอุ้ยตัวนี้เสือกอิกริสเรียบร้อยครับอิกริสเอาละอิกริสถึงเวลาที่นายต้องมากลายเป็นเงาของฉันแล้วไอ้น้องตัวนี้เสือกเกินไปแล้วตีมันดิอิกริสมาเป็นเงาของฉันซะพวกได้เงาได้2เงาแล้วครับเงาของเบรุกับเงาของอิกริสตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีใครทำอันตรายผมได้นะครับเพราะว่าเราก็มีเงาทั้งหมดแล้วนะครับโอเคภารกิจสุดท้ายนะครับผมต้องไปทำการตบทรงจินอูนะครับหรือว่าบอสของเนื้อเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับผมไม่ใช่บอสหรอกครับพระเอกแหละไหนสรุปว่าเจอบอสของเราแล้วครับฮันเตอร์ทรงจินอูมาถึงเวลาจัดการทรงจินอูล่าสุดท้ายนะครับผมไม่รู้ผมจะสามารถจัดการจักรพรรดิเงาได้หรือเปล่านะครับมาลองดูกันโอ้โหนี่ผมเฮ้ยจักรพรรดิเงามันหนีจักรพรรดินี่ผมให้กองทหารผมเนี่ยไล่ตามทรงจินอูเลยนะครับทรงจินอูไม่ได้เอาชนะผมได้นะครับถ้าเกิดผมให้กองทหารเงาผมจัดการเขาไปเรื่อยๆเป็นไง
โดนกองทหารเงากุลุมตีไอ้น้องนี่ดูจุดจบของทรงจินอูไอ้พวกนี้กระจอกไปไอ้หมดไปนี่ลุมตีมาเลยลุมตีมันอัพสเต็งแบบอัพสเต็งเพิ่มอีกทีนึงนี่เฮ้ยมันดันเชิญทหารเงาขึ้นมามันดันเชิญทหารเงาขึ้นมาเอาดิโอ้โมโซตัวเหลงมาแล้วไหนทรงจินอูว้าไปไหนแล้วหรือว่าทรงจินอูตายแล้วเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยโดนทหารเงาผมลุมตายไปแล้วเหรอนี่มันยังไม่ตายผมบ้าแล้วเชียวเห็นพระเอกก็ตายเร็วงั้นได้ไงวะโอ้โหเลือดล้นก็ไม่ถึงครึ่งเลยครับขนาดเอาทหารเงาลุมขนาดนี้เลือดล้นยังไม่ถึงครึ่งเลยแถมตรงจินอูนี่ไล่ตบทหารเงาผมแบบตายกันเกือบหมดเลยครับสมแล้วเชียวที่เป็นพระเอกผมก็ว่าอยู่มาระหว่างที่ทหารเงาผมตีอยู่ก็อัพสเต็งเพิ่มแล้วกันนะจะได้ตีแรงขึ้นหน่อยโอ้กระจอกหมดมาจินอูเลือดไม่ถึงครึ่งเลยโคตรบ้าวับหนีด้วยต้องดูว่าทหารเงาเจอเขาไหมครับเขาแบบหนีผมเฉยเลยอะอะไรวะเนี่ยหนีได้ป่าทึบด้วยหาไม่เจอเลยครับโอ้โหแม่งจินอูหนีผมไม่เป็นไรเดี๋ยวหาที่อื่นสู้ก็ได้มาให้มันได้อย่างนี้หน่อยดีวะทรงจินอูเอาล่ะถึงเวลาที่นายต้องสู้กับฉันแล้วอย่าไม่เป็นโอ้โหสปอตอีกลงอีกลิตมาอุ้ยอุ้ยตีแรงอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นเอาล่ะผมต้องสู้กับจักรพรรดิเงาอะเอาวะนี่ครับนี่เอ้ยสปอตอีกลิตแล้วไงกระจอกจินอูเอาเว้ยผมสู้ได้เรื่อยๆผมได้ทั้งวันอ่ะเฮ้ยตอนนี้ผมเป็นแรงสี่แล้วโอ้ฮันเตอร์กูอัพเป็นแรงสี่ซะทีทั้งวันอ่ะจินอูมาดิแต่ข่าวว่าจินอูหายผมก็เลยทีพีทุกอย่างมาที่นี่เลยแล้วกันครับจะได้ไม่มีอะไรหายทั้งนั้นจินอูวับหนีอีกแล้วนั่นไงส่งจินอูมารอบนี้ผมอัพมาพร้อมแล้วอัพมาพร้อมตีแล้วเอาพร้อมตีอยู่มาเลยจินอูตัวอะไรก็ว่ามาจะซัดให้หมดทุกตัวเลยโอ้โหว้าวจินอูในวับหนีดิเอาจริงไงอย่าวับหนีดินี่ไงเลือดมันลดจะหมดแล้วตีไปเรื่อยๆโถ่เอ้ยมันก็ยังเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาฆ่าได้แฟนทอมได้ตีกูเฉยเลยบึ้มวับหนีเหรอจินอูวับหนีเหรอฮะจินอูจะไปจัดการมันทหารเงาจัดการมันโอเคถึงน่าจะพยายามตีผมแต่ผมบอกเลยว่าผมฮิวทันฮิวกูตึงเอ้ยฮีลิ่งแฟกเตอร์ของมันตึงเกินเรียบร้อยโอ้ชนะซงจินูได้แล้วแล้วก็ได้ดาบนี่มาครับดาบเวโนมแฟงนะครับผมวู้โอเคก็ในสุดก็ได้เป็นจักรพรรดิเงาที่แท้จริงที่ผมปราบจักรพรรดิเงาคนเก่าไปได้เป็นยังไงบ้างผมโหดหรือเปล่าถ้าเกิดชอบอะไรแชร์กดแชร์นะจ๊ะ